ันคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นนักร้องที่เดียนแบบไม่รู้จะพูดยังไงถูกพี่หลังรู้เปล่าพี่เป็นไอดอลของหนูตั้งแต่ตอนหนูเป็นวัยรุ่นเลยครับหนูเข้าไปกรี๊ดกรี๊ดนะคะเสร็จแล้วหลังจากดูคอนเสิร์ตพี่หนูเสียตัวทุกครั้งเลยอะค่ะโอ้เพราะหนุ่มๆเยอะใช่ไหมใช่อะค่ะหนูไปทีละแล้วหนูลืมตัวแล้วหนูหนุกหนานมากเลยพี่คะตอนวันที่พี่ดังมาพี่เล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะเด็กรุ่นหลังๆบางทีเขาไม่รู้จักกันอ๋อก็วันนั้นก็เป็นในแบบโฆษณาเป๊ปซี่เหมือนวันนี้ที่น้องๆเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อเหรอคะครับผมเห็นทราบว่าพี่หลังอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะตำนานบุกเบิกของร็อกในเมืองไทย คุณผู้ชมเจ้าขาเรามีภาพวันที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นครบเลยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ที่ไหนอ่ะก็คอนเสิร์ตแรกชาติช็อกครับตอนอยู่กับ RS เนี่ยตายแล้วฉันจำได้เลยอ่ะโอ้เพลงนี้นะคะหัวใจของหนูนะคะหล่นลงไปเลยอะค่ะฉันหันไปซบคนที่พาฉันไปทันทีเลยอ่ะครับเพลงนี้ใช่ไหมที่เสียตัวใช่เพลงนี้เสียตัวเลยค่ะนั่นก็ผ่านไปประมาณสัก20ปีแล้วเพลงนี้ค่ะครับทั้งหมดเลยนี่20ปีแล้วเหรอคะ20ปีคิดถึงเนี่ยอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาใบหน้าเมื่อครู่นี้กับตอนนี้หน้าไม่ต่างกันเลย เพียงแค่ทรงผมสั้นกว่าเดิมเท่านั้นเองใช่ไหมคะครับมีภาพสมัยตอนหล่อๆไหมคะก็หล่อสุดก็มีแค่นี้แหละไม่จริงหรอไอ้ดูซะดิอันนี้นี่พี่หลังดูสิตุกเปียกเดียวพี่ผอมมากเลยนะตอนนั้นคือเข้ามาครั้งแรกตอนเริ่มต้นเลยฮะวงตอนพี่เข้ามาจากต่างจังหวัดเหรอคะจากเทคโนโลยีเป็นอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเป็นคนกรุงเทพเหรอคะคนกรุงเทพครับก็พ่อกรุงเทพดูสิพี่กางเกงยีนส์ขาดกางเกงยีนส์ขาดอุ้ยขาดตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเหรอคะก็คือขาดอียุคนี้เขาเพิ่งมาหัดขาดกันยุคนั้นกางเกงดีขายไม่ได้ตอนที่ชุดนี้ดังนะฮะก็ทุกคนกางเกงดีก็ไปตัดนั่นนี่อะไรคะตรงที่ปัดนะเชือกหรืออะไรคะตอนด้านข้างนั้นเป็นแถบข้างฮะแถบที่ไปเย็บติดกับกางเกงเลยดีไซน์เสื้อผ้าเองแม่เจ้าเปลี่ยนมาผ้าโพกหัวเสื้อแขนกุดคุณพระอุ้ยพี่หลังเกงคุณนี่ยังอยู่ไหมคะอุ้ยเป้าตุงให้ลูกสาวไปหมดแล้วครับเป้าตุงมากเลยนะคะพี่เน้นขายของมากเลยนะคะช่วงนั้นที่ข้างหลังก้นก็ขาดด้วยเหรอคะโอเคค่ะพี่หลังคะดนตรีที่พี่หลังร้องในช่วงนั้นมันเหมือนประมาณว่าเอาหลายๆแนวมารวมกันจนกระทั่งกลายเป็นหลังร็อกเคสต้าของเมืองไทยพี่คิดได้ยังไงคะก็รับอิทธิพลจากวงต่างประเทศวงของคณะควีนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีเพลงที่บวกเทคโนบวกร็อกคลาสสิกเข้าไปครับอย่างหลายเพลงเช่นอนาแอดดีโอเปร่าหรือเรดิโอกาก้าอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงร็อกที่เต้นได้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับครับแล้วน้ำเสียงของพี่แบบพี่ปล่อยร็อกแบบเสียงแบบผู้ดีไทยอ่ะพี่คิดถึงเธอแทบใจจะขาดพี่แล้วพี่ปล่อยมือไปอย่างเงี้ยหัวใจจะจุดอ่ะพี่ก็รับอิทธิพลจากพวกรุ่นใหญ่คือ The Impossible อะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นเขารุ่นใหญ่กว่ารุ่นใหญ่กว่าแล้วก็ชอบว่าเขาร้องชัดแล้วก็ดนตรีสไตล์ออกต่างประเทศก็เลยแต่เราเป็นร็อกพี่คะเขาบอกเพลงเงากับเพลงคิดถึงครับ2เพลงนี้มันทำให้แบบใครก็รู้จักพี่หมดจริงไหมคะก็เพลงเงาก็คือเป็นเพลงแรกที่ทำให้ตัวเองมีชื่อจนที่บอกว่าได้เล่นภาพยนตร์ถ่ายโฆษณาได้อะไรเหมือนอย่างพี่ยังพอจำเพลงได้ไหมคะจำได้ยังเล่นอยู่ครับเพราะว่ายังมีคอนเสิร์ตสั้นๆสักคำสองคำได้ไหมคะเพลงอะไรครับเงาก็วิ่ง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 ตายแล้วเด็กเขารู้จักแต่เพลงคำว่าวิ่ง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 เขาไม่รู้จักคำว่าเพลงเงานะคะเงาก็ความหมายว่าคนเราเกิดมาแล้วไอ้วิบากกรรมที่เราสร้างไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมเลวเนี่ยก็จะติดตามเหมือนดังเงาครับหนีไปทางไหนก็หนีไม่พ้นครับเพลงคิดถึงคิดถึงก็คิดถึงเธอแทบใจจะขาดแบบเมื่อกี้ก็เอาเนื้อขึ้นมาเลยแบบนั้นครับก็เป็นความรู้สึกดีๆสำหรับคนที่เรายังระลึกดีแล้วก็คิดถึงกันอยู่ครับค่ะตกลงแรงบันดาลใจของการร้องเพลงในสไตล์ของพี่หลังก็คือมาจากวงควีนแล้วก็อื่นๆผสมกันรวมถึงมีดี Impossible ด้วยเหรอคะใช่ครับก็มีรุ่นพี่เป็นไอดอลประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้นี่นะคะที่กราบเรียนเชิญพี่หลัง
มานั่งที่โต๊ะเนี่ยเรียนไม่ได้อยากจะคุยถึงเพลงเก่าๆหรอกค่ะเรียนเป็นคนไม่ค่อยจดจำเรื่องเก่าๆเพราะนี่เป็นคนปัจจุบันนะคะเหมือนอาจารย์นะนิสัยเหมือนกันครับค่ะทราบข่าวว่าพี่หลังมีลูกสาวสวยมากเลยเหรอคะเขาสวยแบบธรรมชาติเลยครับนี่ก็ธรรมชาตินะคะทำไมไม่เห็นได้อย่างเขาเลยล่ะคะเออไหนดูหน้าลูกสาวหน่อยสิไอ้เราได้ข่าวลูกสาวสวยมากเลยอ่ะจริงๆแล้วเขาก็เกือบจะเหมือนผู้ชายอยู่แล้ววายยืนกับใครอ่ะคุณโดมน้องที่อยู่ในค่าย RS ด้วยกันนะครับอ้าวเหรอคะครับวายตายแล้วลูกสาวเปรี้ยวมากเลยอ่ะก็ตายแล้วหน้าตามั่นใจดูหน้าโอ้หน้ามีความจริงๆแล้วในความในตัวเป็นแทบจะเป็นผู้ชายอยู่ในตัวก็นิสัยแบบนั้นอาจารย์นิสัยผู้ชายขอประทานโทษนะคะลูกสาวได้อิทธิพลความสวยมาจากใครคะถ้าหน้าเหมือนผมคงแย่อาจจะได้จากแม่ไม่มั้งอยากเห็นจังเลยมีรูปครอบครัวหรือเปล่าอยากเห็นนะเราจะสรุปได้เลยอันนี้ตอนเด็กใช่ไหมอ๋ออันนี้ลูกสาวสงสัยส่งให้ทางทีมงานใช่ไหมตอนเด็กใช่ไปเที่ยวกันครับอุ้ยตายแล้วตอนเด็กๆเขาก็มีแววน่ารักอ่ะโอ้ยโอเคเลยหน้ากลมๆหน้าเล็กๆอันนี้ถ่ายกับพ่อใช่ไหมพ่อดูผู้หญิงใช่ไหมพ่อครับพอเห็นผ้าห่มสปิดหงปิดหัวนึกว่าถ่ายกับแม่พ่อไปเที่ยวไหนกันมาพี่ก็ไปทุกที่ทั่วประเทศไทยอุ้ยเป็นพ่อที่ดูเฮลมากเซอร์มากเลยนะผมก็มานี่ไม่หวีเลยเหรอคะตอนวัยรุ่นน่ะก็คือช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมไม่มีสิทธิ์ได้หยิบอ๋อเขาไม่ให้จับหัวเลยไม่ให้เลยคือชอบยุ่งๆมากกว่าอ๋อเหรอคะเมื่อกี้น้องก็ทราบดีทีมงานรู้ดีเหรอคะประธานโทษนะคะพี่หลังถามตรงๆในฐานะที่เราแบบคนกันเองนะคะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พอคนหน้าตาดีเนี่ยเขาก็หาว่าไปโมมาตกลงน้องทำศัลยกรรมเยอะมากเลยเหรอคะน้องเมทันไม่ได้ทำอะไรเลยครับตรงๆเลยผมกล้ารับประกันเพราะว่าผมบอกเสมอว่าทุกวันนี้ก็แทบจะหาคนที่หน้าตาแตกต่างยากแล้วนะส่วนใหญ่จะหน้าบล็อกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเรามีความแตกต่างถึงจะดั้งแนบหรือใครจะแบนๆผมกลับมองผู้หญิงดั้งไม่ค่อยมีนะเพราะผมรู้ว่าเป็นความที่ว่าหายากแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากบอกว่าอย่าแต่ลูกสาวเลยก็คือทุกคนให้มั่นใจอาจารย์ไม่งั้นหน้าก็จะเหมือนกันหมดจริงไหมอาจารย์หรอคะก็นี่ก็คิดแบบเดียวกับพี่หลังเหมือนกันเลยค่ะก็มีคนก็บอกให้ไปดูดไขมันให้ไปทำให้แหลมขึ้นก็เลยมีความรู้สึกแบบเดิมๆน่าจะดีกว่าพี่หลังว่าหนูโอเคไหมผมว่าอาจารย์มีเอกลักษณ์ของใบหน้าที่อาจารย์หาเงินได้ทุกวันนี้ถ้าอาจารย์หน้าแบบไปเหมือนคนอื่นเนี่ยผมว่าอาจารย์จะขาดโงเห้งที่ดีไปเลยครับอ๋อเหรอคะครับตายตายขอบพระคุณมากค่ะจริงจะเชื่อนะคะผมชอบอาจารย์แบบนี้ด้วยตกลงปีหน้าจะไม่ไปทำหน้าไม่ต้องทำอาจารย์ลดความอ้วนออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงทำไมต้องลดความอ้วนฉันกินแทบตายกว่าฉันจะได้แค่นี้มาให้ฉันเอาออกไปได้ยังไงหมายถึงว่าลดแบบให้มีพลังก็คือออกกำลังกายอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปเอาอะไรออกไปให้หมดใช่ใช่ใช่ต้องซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นอาจารย์แค่ให้มีพลังเท่านั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปเข้าฟิตเนสไปรอจับเด็กอีกโอ้ตายทำตัวลำบากจะลงสระว่ายน้ำเขาก็มองกระทั่งสระไม่กล้าเขากลัวน้ำหกหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่หลังค่ะอาจารย์ถามหน่อยสิคะเออได้ข่าวว่าเออลูกสาวไปเป็นกิ๊กกับคุณโดมปกรณ์ลำหรออ๋อก็คงไม่กิ๊กก็คบกันแบบเห็นเขาก็เปิดเผยพามาสวัสดีแล้วเขาก็ทำเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้วผมก็แบบสไตล์ชอบดนตรีฝรั่งอยู่แล้วเพราะนั้นทุกอย่างความคิดอ่านของผมก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะเดทกันหรือว่าจะคบกันคราวนี้ก็ขอให้อย่าผิดศีลธรรมหรือเพราะว่าบ้านเรามันยังมีวัฒนธรรมแบบไทยๆอยู่ก็อย่างไรก็อย่าให้ฝรั่งเกินก็ขอให้รักษาชื่อเสียงของผมไว้ด้วยเพราะว่าผมไม่เคยมีเรื่องอะไรประมาณนี้ออกมาก็ขอให้โดมและก็ลูกสาวอ่ะก็รักษาไอ้ความศีลธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนที่เขากำลังมองดาราอยู่เขาก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประธานโทษนะจริงๆไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องส่วนตัวส่วนตัวไม่ยุ่งพี่หลังเขาไปรู้จักกันยังไงอะอ๋อก็เขาไปอยู่ค่ายเดียวกันเพราะครูอูดีแดนซ์ค่ายน้องค่ายไอคอนิกนะครับก็คือค่ายเพลงครับแล้วก็อย่างนี้คุณโดมก็สมผ่านกินไก่วัดแล้วสิกระตากตอ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 กบังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่านี่คือลูกสาวของหลังแล้วก็โดมก็คือเขาอยู่เป็นน้องอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เลยดูแลดีกว่าคนอื่นเราก็อาจจะไม่ว่าโดมหรอกครับเพราะว่าของอย่างนี้ผมเป็นผู้ชายผมก็ถ้า
เรารู้สึกว่าคนนี้มันง่ายแล้วก็สบายในการที่จะนำเสนอหรือการที่สื่อสารกันเราไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าง่ายอย่างอื่นนะคือว่าเข้าใจคือทำตัวรู้เรื่องรู้เรื่องกันก็พูดภาษาเดียวกันพูดภาษาดนตรีเหมือนกันโดมก็ดนตรีแถมเต้นเต้นแม่ท่านก็เรียนมาหมดก็เลยเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้รู้ทุกเรื่องอาจจะประมาณนั้นเลยมีเรื่องคุยกันเยอะเยอะก็แล้วมีแล้วก็เลยถูกใจกันประมาณนั้นมากกว่าความสวยหรือหรือว่าเรื่องอยู่ในค่ายสรุปแล้วยอมรับใช่ไหมครับเขาคบกันเขาลบเขาคบกันครับดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด